กฎชพรนะครับลุงคะตั้งแต่กฎชพรรู้จักลุงมาประมาณ1 ปีนิดๆกฎยังไม่รู้ที่มาของการงับอากาศเลยค่ะรู้แต่ว่าเป็นของลุงแต่ได้และได้แต่ทำตามคำบอกของไตเติ้ลแมนเลยอยากให้ลุงเล่าถึงที่มาของการงับอากาศหน่อยค่ะไอ้ความจริงมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะฟังให้ดีครับง่ายๆเลยง่ายที่สุดหายใจไปยาวนับไม่ต้องอะไรมากมายเข้าไปนะเอาใครสามารถนับ1 ถึง 50ได้โดยไม่ต้องหยุดหรือใครสามารถนับ1 ถึง 80 90หรือว่า100ได้โดยไม่ต้องหยุดใส่เลยเดี๋ยวก็ได้เช่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33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 
ก็พอเวลามันสุดเปรี้ยงก็หายใจเข้าทางปากทีก็ได้หรือเข้าทางจมูกก็ได้ก็แปลว่าเอามันออกก่อนนั่นแหละครับนึกออกไหมง่ายไหมเนี่ยไม่รู้นับสูดหายใจครั้งเดียวนับไหมมันได้ถึง100ให้ได้อ่ะอ๋อมันหมดแล้วก็สูดเข้าไปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวตอนเนี้ยงับอัดมันเอาไว้ทีเนี้ยอย่าไปปล่อยมันเห็นไหมไม่เกิน3 ทีเดี๋ยวเหงื่อแตกปากๆเลยได้แล้วโอเคมาหลักการง่าย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 นะนะนะทำเองรู้เองทีเนี้ยครับโอเคนะอธิบายความในไทยก็คือในขณะที่เรานั่งนับนับหรือว่าสวดมนต์ก็ได้เอาสวดมนต์สวดดังๆเสียงดังเลยนะที่ว่าเหมือนกันคนสวดมนต์ก็สวดมนต์เข้าไปผมสวดมนต์ไม่เป็นผมก็นับเลขแล้วครับ ใช่ไหมฮะใช่อย่างนะใช่ไหมผมไม่เคยสวดมนต์ผมก็นับเลขแล้วครับ ใช่ป่ะในความง่ายของหลุกนะครับโอเคสวดมนต์ก็ดีแล้วล่ะนะก็คือให้ลมออกจากปอดให้หมดนะครับในการที่นับเลขดังๆได้50ครั้ง100ครั้งต่อ1การสูดหายใจเข้าไป1ครั้งนะจับทางได้อย่างเดียวนะต่อมาก็การหายใจเข้ามันก็ร่างกายมันจะบอกเองมันจะสูดเปิดแล้วปล่อยมาสัก1ครั้งก็ได้เปิดครั้งที่2กั้นนานๆเลยเนี่ยเท่านี้ไม่เกินสามเดี๋ยวรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตัวมันจะเบาบางทีก็หัวตื่นหัวตันไปก่อนอย่าตกใจฮะกำลังขับดันนะมันจะทำให้หัวเราโล่งโปร่งสบายด้วยหลักง่ายๆต่างๆในส่วนเต้นแมนเขามีเทคนิคเฉพาะทีเนี้ยโอเคไหมก็มีเทคนิคเฉพาะตัวก็แนะนำแต่ละบุคคลเข้าใจไหมครับแต่ละคนก็จะต่างกันเวลาคุยกับเขาให้เรียบร้อยแล้วเขาจะมีเทคนิคให้ทักษะให้แต่หลักการของลุงก็ไม่อยู่แค่นี้โอเคนะแล้วแต่เขาจะเอาตรงไหนไปใช้ให้มันเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลแต่ละบุคคลก็จะมีเทคนิคแตกต่างกันที่เขาจะยื่นให้โอเคไหมครับเข้าใจในบทบาทนี้ก็พอจบข่าวไปต่อ สนุกไหมล่ะทีนี้นะเอาล่ะแล้วทำไงพลังเราจะบริสุทธิ์เนี่ยเหมือนกันครับเนี่ยคุณอภิญญาทั้งงามอากาศที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละครับนั่นนะเอาตรงนี้แหละค่อยๆทำแล้วมันจะได้